สวัสดีกันนะครับพบกับมาอีกกับผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอ้แมงโก้และนี่ก็คือรายการที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อครับในที่สุดสคริปต์ตัวนี้เนี่ยผมก็ได้มันกลับมาสักทีครับแม้ว่าจะเป็นการเขียนใหม่ทั้งหมดเลยก็ตามและแน่นอนครับตามปกคลิปเนื้อหาในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเทพรับสุดยอดขั้นสูงสุดอย่างมัตระโอคินะกันแต่ก่อนอื่นก็ขอโปรโมทสักแป๊บฝากด้วยนะครับสำหรับสวายจังตอนที่16เนี่ยก็งอกออกมาแล้วนะเป็นตอนสั้นๆนะครับยังไงก็ฝากเสียเวลาเข้าไปอ่านให้ด้วยละกันนะแล้วก็ต้องขอเกริ่นก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยมันมีบางส่วนที่เป็นความเข้าใจของผมเองฉะนั้นก็ฝากฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับหรือถ้าท่านเห็นจุดผิดพลาดหรือตกหล่นอย่างไรเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมมาเริ่มกับส่วนที่ผมเนี่ยค่อนข้างใช้เวลากับมันกันก่อนก็แล้วกันครับนั่นก็คือต้นแบบของโอคินะต้นแบบของเธอเนี่ยคือเทพที่ชื่อมัตระจินครับและจริงๆจะมีชื่ออื่นด้วยนะครับเช่นชินระเมียวจินชิรางิเมียวจูอินเซคิซังเมียวจินเป็นต้นท่านเป็นเทพที่มีต้นกำเนิดค่อนข้างคลุมเครือครับว่ามาจากประเทศไหนกันแน่แต่ข้อมูลหลายอันและร่องรอยที่เกี่ยวกับเทพท่านนี้เนี่ยมักจะอยู่ที่จีนเยอะครับโดยจะเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ปกป้องภูเขาเทียนไถและภูเขาคิชกูในอินเดียหรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นเทพผู้ปกป้องภูเขาซงซานทีนี้ครับในช่วงประมาณคริสต์ศักราช800ก็ได้มีพระนิกายเทนไดสองรูปจากญี่ปุ่นชื่อเอนินกับเอนจินเนี่ยเดินทางไปที่จีนเพื่อศึกษาพระธรรมของที่นั่นแล้วก็ต้องบอกนี้นะครับว่าถึงแม้ทั้งสองรูปนี้เนี่ยจะชื่อคล้ายกันแต่ว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้มาจากวัดเดียวกันนะครับและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดวัดที่พระทั้งสองรูปนี้อยู่เนี่ยจะเป็นคู่อริกันด้วยครับแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไปครับพระคู่นี้เนี่ยก็ได้เดินทางกลับมายังญี่ปุ่นพร้อมกับเผยแพร่คำสอนที่ตัวเองเนี่ยไปศึกษามาและนี่เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อเกี่ยวกับมัตระจินในญี่ปุ่นครับในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเชื่อว่ามัตระจินเนี่ยครับเป็นเทพผู้ปกป้องวัดมิเดระที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของตีนเขาฮิเอซึ่งก็เป็นวัดที่พระเอ็นจินเคยอยู่และเคยทําหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยครับหรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นเทพผู้ปกป้องภูเขาฮิเอเลยเนี่ยแหละครับและก็มีเชื่อเหมือนกันครับว่าเป็นเทพผู้ปกป้องคําสอนของศาสนาพุทธรวมถึงมีเชื่อด้วยว่ามัตระจินเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเทพที่ชื่อเอ็นมะเทนซึ่งจะคุ้นชื่อเอ็นมะเทนนั้นก็ไม่แปลกครับเพราะเทพองค์นี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนร่างที่อัประดับขึ้นมาจากเอ็นมะโอผู้พิพากษาแห่งนรกแล้วทำไมถึงเชื่อว่ามัตระจินเป็นผู้ช่วยของเอ็นมะเทนนั่นก็เพราะวัดในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสถานที่ที่เรียกว่าเอ็นมะโดหรือโถงยมบาลอยู่และนอกจากสถานที่ตัวนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งที่ชื่อว่าโจเกียวโดจุดนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับว่าโจเกียวโดในวัดพุทธนิกายอื่นหรือศาลเจ้าต่างๆเนี่ยจะมีพิธีกรรมตัวนี้เหมือนกันไหมแต่ถ้าเป็นของนิกายเทนไดเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมที่ชื่อว่าเกนชิคิเมียวดานโดยเท่าที่หามาเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พระรุ่นหนึ่งจะถ่ายทอดไปสู่พระอีกรุ่นหนึ่งไปเรื่อยๆโดยจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการอัญเชิญมัตระจินมาสถิตในพระประธานของโจเกียวโดและจุดนี้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจครับตรงที่ว่าโจเกียวโดหรืออาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างในวัดหรือศาลเจ้าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบอาคารเนี่ยมันจะมีประตูอยู่ด้านหลังเรียกว่าอุชิโรโดแล้วเวลาเขาจะอัญเชิญเทพมาสถิตในพระประธานของสถานที่พวกนี้เนี่ยเขาจะต้องอัญเชิญผ่านเข้ามาทางประตูหลังบ้านนี้กันครับจุดนี้เลยน่าจะเป็นที่มาให้กับความสามารถเกี่ยวกับประตูหลังของโอคินะส่วนต่อมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีคำอธิบายอยู่นะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอธิบายด้วยเนี่ยเกรงว่าคลิปมันจะยาวไปครับเลยต้องขอสรุปสั้นๆว่ามัตระจินเนี่ยเป็นเทพองค์หนึ่งครับที่มักจะถูกนําไปเชื่อมโยงถูกไปควบรวมเข้ากับเทพองค์นู้นองค์นี้ไปเรื่อยเลยครับไม่ว่าจะโกสุเทโนเทพแห่งโรคระบาดไม่ว่าจะซูซาโนโอเทพที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันไม่ว่าจะท่านไดโกคุหนึ่งใน7เทพโชคลาภของญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งฮาตะโนคาวาคัสึบุคคลที่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ตำนานซึ่งคาวาคัสึเป็นใครนั้นเอาง่ายๆตามภาษาแฟนโทโฮเนี่ยเขาก็คือคนที่เคยใช้โคโคโรตอนยังเป็นหน้ากากครับแต่ถ้าลงลึกก่อนนี้อีกนิดเหมือนคาวาคัสึเนี่ยเขาจะเป็นผู้ช่วยของเจ้าชายโชโตคุครับแล้วในช่วงนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหามีความวุ่นวายในประเทศเจ้าชายโชโตคุเนี่ยก็ได้ทำหน้ากากขึ้นมา66ชิ้นและมอบให้กับคาวาคัสึไปแสดงละครทั่วประเทศเพื่อให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสงบลงซึ่งมันก็ดันได้ผลจริงๆด้วยนะครับแล้วคนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าละครที่คาวาคัสึแสดงเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นกำเนิดของละครหน้ากากในญี่ปุ่นที่มีมาจนถึงปัจจุบันอย่างละครโนละครซารุกะคุและละครเคียวเกนส่วนที่ว่าทำไมคาวาคัสึถึงถูกเชื่อมโยงข้องเกี่ยวกับมัตระจินนั้นเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงในส่วนที่เกี่ยวกับชื่อของโอคินะอยู่ครับแต่ก่อนจะไปถึงชื่อของโอคินะเนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งสั้นๆก็คือมัตระจินเนี่ยก็ถูกบรรยายไว้เหมือนกันครับว่าท่านเนี่ยมีบริวารอยู่2คนชื่อเทเรตะและนิชิตะหรือบางข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าชื่อชูคุโอและฮันเนะ
และแน่นอนครับว่าบริวารทั้งสองนี้เนี่ยก็เป็นต้นแบบที่มาให้กับเทเรดะไมและนิชิดะซาโตโนะบริวารของโอกินะในโทโฮนั่นเองโอเคครับทีนี้เรามาดูความน่าจะเป็นของที่มาของชื่อโอกินะกันครับเริ่มที่ชื่อก่อนก็แล้วกันนะครับชื่อโอกินะเนี่ยจะประกอบด้วยคันจิทั้งหมด3ตัวได้แก่โอที่มีความหมายว่าลับลึกลับซ่อนเร้นคิที่แปลว่าทางแยกทางสีแพร่งหรืออาจจะแปลว่าโรงละครก็ได้และตัวสุดท้ายนะอันนี้เนี่ยมาจากคำว่านาราคุที่แปลว่านรกในความเชื่อของทางฮินดูทางพุทธครับรวมกันแล้วเนี่ยก็น่าจะแปลว่าทางแยกลับแห่งนรกเหรอชื่อโอกินะเนี่ยยังมีความน่าสนใจอีก3อย่างครับอย่างแรกคือชื่อนี้เนี่ยมันพ้องเสียงกับชื่อของหน้ากากตัวหนึ่งในละครหน้ากากของญี่ปุ่นนั่นก็คือโอกินะเมนหรือหน้ากากโชโชราซึ่งหน้ากากตัวนี้นอกจากจะใช้ในการแสดงแล้วเขายังเอาไว้ใช้ในการบูชามัตระจินด้วยครับสาเหตุนั้นเนี่ยก็มาจากบุคคลท่านนึงที่ชื่อคอนปารุเซนจิคุนักแสดงละครโนและนักเขียนบทในยุคกลางของญี่ปุ่นเขาได้เชื่อมโยงมัตระจินกับคาวาคัตสึเข้าด้วยกันโดยใช้หน้ากากโชโชราครับแล้วก็มีข้อมูลบางแหล่งบอกว่าหน้ากากโชโชราที่ใช้บูชามัตระจินนั้นมันจะมีขนาดใหญ่กว่าหน้ากากโชโชราทั่วไปด้วยครับความน่าสนใจที่2คือคำว่าโอคิในชื่อของโอคินะเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเกาะโอคิครับเพราะเกาะโอคิเนี่ยมันจะมีตำนานกระต่ายขาวฮินาบะที่เกี่ยวข้องกับเทพที่ชื่อโอโนมูจิหรือโอคุนินุชิแล้วอย่างที่เคยเล่าไปครับโอคุนินุชิเขาก็ถูกเชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกันกับท่านไดโกคุและอย่างที่ว่าไปก่อนหน้านี้ท่านไดโกคุเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพองค์เดียวกันกับมัตระจินเช่นกันครับความน่าสนใจอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวคิในชื่อของโอคินะมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเทพ2องค์อย่างคุนาโดโนคามิเทพผู้ปกป้องผู้คนจากภัยพิบัติและวิญญาณร้ายกับท่านโดโซจินเทพผู้ปกป้องนักเดินทางเหตุผลนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างครับอย่างแรกคือทั้งคุนาโดโนคามิท่านโดโซจินและมัตระจินนั้นก็เป็นเทพที่คอยปกปักรักษาเหมือนกันครับเหตุผลที่2คือท่านโดโซจินเนี่ยเขาจะมีสมญาอันเดียวกันกับมัตระจินด้วยครับนั่นก็คือชูคุจินผมพยายามหาความหมายของมันแล้วนะครับแต่ก็รู้แค่ว่ามันหมายถึงเทพแห่งดวงดาวเทพแห่งโชคชะตาเท่านั้นและเหตุผลสุดท้ายเนี่ยคือทั้งคุนาโดโนคามิและท่านโดโซจินเนี่ยเขามีความผูกพันกับพิธีกรรมโคชินครับซึ่งเป็นการฝึกตนอย่างหนักของเหล่าพระที่อยู่อาศัยตามวัดตามศาลเจ้าบนภูเขาฮิเอและภูเขาฮิเอเนี่ยก็เป็นเหมือนศูนย์รวมของวัดนิกายเทนไดเลยทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางต้นกำเนิดของความเชื่อเกี่ยวกับมัตระจินด้วยครับเพราะอย่างพระเอ็นนินกับพระเอ็นจินที่เราพูดถึงไปตอนต้นคลิปเนี่ยทั้งสองท่านก็เป็นพระที่อาศัยอยู่บนภูเขาฮิเอเช่นกันครับส่วนพิธีกรรมโคชินเนี่ยเพิ่มเติมให้สักนิดก็แล้วกันนะครับคือมันเป็นความเชื่อที่มาจากทางเต๋าครับโดยเขาจะเชื่อว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสังชิอยู่ซึ่งสังชิเนี่ยมันจะคอยเฝ้าดูการกระทำของเราแล้วทีนี้ในทุกๆ60วันตามปฏิทินแบบแผนภูมิสวรรค์ไอ้เจ้าสังชีเนี่ยมันจะออกจากร่างกายเราในช่วงเวลากลางคืนที่เราหลับอยู่และไปรายงานการกระทำของเราให้กับเอ็กเซียฮ่องเต้ซึ่งถือเป็นเทพสูงสุดของทางเต๋าทราบแน่นอนว่ากับมนุษย์ด้วยกันเองแล้วบางทีเราเนี่ยก็ยังไม่อยากให้รู้เลยเนาะว่าเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างนี่เป็นถึงเทพสูงสุดเลยนะเขาเนี่ยก็เลยคิดวิธีป้องกันไม่ให้สังชีเนี่ยออกมาจากร่างกายเราด้วยการอยู่โต้รุ่งอดหลับอดนอนในวันที่เจ้าสังชีเนี่ยจะออกจากร่างกายเราครับมันก็จะประมาณนี้แหละมาต่อที่นามสกุลของโอกินะคำว่ามัตระเนี่ยมันมาจากชื่อของมัตระจินโดยตรงเลยครับโดยคำนี้เนี่ยมันถอดมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งมัตระในภาษาสันสกฤตเนี่ยจะหมายถึงแม่ครับและใช่ครับทั้งนามสกุลของโอกินะและชื่อของมัตระจินนั้นมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการเรียนเสียงคำว่าแม่ในภาษาสันสกฤตเลยครับแต่ก็ด้วยความที่มีคำว่าแม่อยู่ในชื่อของมัตระจินด้วยเลยทำให้ท่านเนี่ยถูกจับไปเชื่อมโยงกับเหล่าบรรดาเทพธิดามากมายไม่ว่าจะดากินีเบนไซเทนเอนาเทนจินหาริตีพระแม่กาลีเคโนโรจิเทนและเหล่าเทพมารดาทั้ง7ที่ถูกเรียกว่าสัปตมาตาริกาแหมที่พูดมานี่ผมพอคุ้นชื่อแค่เบนไซเทนกับพระแม่กาลีเท่านั้นเองนะโอ้นี่แค่ต้นแบบกับชื่อนะนี่ก็จะรอเป็นคลิปๆนึงได้แล้วนะครับเนี่ยโอเคครับเรามาดูโอคินะในโทโฮกันดีกว่าเผ่าพันธุ์ของโอคินะเนี่ยคือเทพลับครับซึ่งก็ไม่ได้มีอธิบายไว้ชัดเจนขนาดนั้นครับว่าคืออะไรยังไงก็แน่ละสิเทพลับนี่นะเธอเนี่ยซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ภายใต้ตัวตนเบื้องหน้าที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นพระแม่ธรณีเทพแห่งละครโนเทพแห่งดวงดาวเทพแห่งการเลี้ยงไหมเทพแห่งผู้แปลกแยกเป็นต้นแต่ถึงจะเรียกว่าเทพลับก็ไม่ได้หมายความว่าโอคินะเนี่ยจะเอาแต่ซ่อนตัวแต่อย่างใดนะครับเพราะบางครั้งนางก็จะโผล่มาอย่างเบื้องหน้าอย่างยิ่งใหญ่และโอ้อวดตัวตนก็มี
นอกจากนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันโอคินะเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักปราชญ์ผู้สร้างเกนโซเคียวที่เราเนี่ยรู้จักกันในทุกวันนี้ขึ้นมาเธอเนี่ยรับหน้าที่ปกป้องเกนโซเคียวจากโลกภายนอกและควบคุมสมดุลของเกนโซเคียวโดยใช้ความสามารถพิศวงที่ทำให้เดินทางไปที่ใดก็ได้และสามารถควบคุมพลังชีวิตและพลังจิตใจได้โดยไม่มีใครรู้ตัวส่วนพวกงานทั่วๆไปเนี่ยก็จะให้บริวารทั้ง2คนอย่างซาโตโนะกับไมเป็นคนจัดการเธอไม่ปราณีต่อผู้หยาบคายแต่เมตตาต่อผู้นอบน้อมเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าฉบับดั้งเดิมที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อเป็นศัตรูแต่ก็พึ่งพาได้เมื่อเป็นพวกเดียวกันมาดูที่ความสามารถของนางกันบ้างครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะใช้ควบคู่กันไปนั่นแหละอย่างแรกความสามารถในการสร้างประตูไว้ด้านหลังสรรพสิ่งโอคินะสามารถสร้างประตูไว้ที่ด้านหลังของใครก็ได้ครับไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามประตูหลังนี้จะทำให้โอคินะเข้าถึงพลังของผู้คนหรือสิ่งของที่ถูกติดตั้งประตูหลังและโอคินะยังสามารถเสริมพลังให้กับผู้คนเหล่านั้นผ่านประตูหลังที่สร้างขึ้นนี้ได้ด้วยครับเหมือนกับในภาค16ที่นางเนี่ยได้มอบพลังชีวิตให้กับเหล่าผู้คนในเกนโซเคียวซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะทำให้ผู้คนนั้นแข็งแกร่งขึ้นด้วยนั่นเองแต่ทีนี้หากผู้ที่ได้รับพลังชีวิตเสริมเข้าไปนั้นเป็นพวกพูดหรือโยเซมันก็จะส่งผลข้างเคียงด้วยครับเพราะเดิมทีพวกพูดเนี่ยก็เป็นกลุ่มก้อนพลังชีวิตอยู่แล้วพอได้พลังชีวิตเสริมเข้าไปอีกพวกมันเนี่ยก็จะอาราวาสปลดปล่อยพลังออกมาจนอาจทำให้ฤดูกาลในบริเวณนั้นปั่นป่วนเหมือนในภาค16ที่มี4ฤดูกาลเกิดขึ้นมาพร้อมกันในเวลาเดียวนอกจากนี้ผู้ใดก็ตามที่ถูกติดตั้งประตูหลังก็สามารถที่จะเสริมพลังให้กับตัวเองได้อีกด้วยการรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าพลังฤดูกาลซึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสับเซตของพลังชีวิตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับโอคินะก็สามารถที่จะดึงเอาพลังที่นางบัฟให้คนนั้นคนนี้รวมถึงพลังฤดูกาลที่รวบรวมมาใหม่กลับมาไว้ที่ตัวเองได้ด้วยครับเหมือนอย่างตอนที่พวกตัวเอกเนี่ยได้ปะทะกับโอคินะในด่านสุดท้ายของภาค16แล้วก็โดนโอคินะเนี่ยดึงพลังกลับคืนไปหมดจนพวกตัวเอกเนี่ยไม่สามารถสู้โอคินะได้และถูกไล่ออกจากดินแดนประตูหลังไปแต่ก็เพราะอย่างนี้แหละครับมันก็เลยเป็นเหมือนจุดอ่อนด้วยเพราะหากพลังฤดูกาลที่เก็บมานั้นเป็นพลังที่เก็บมาจากเส้นแบ่งฤดูกาลหรือก็คือช่วงที่ฤดูกาลนึงเนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่อีกฤดูกาลนึงโอคินะเนี่ยจะไม่สามารถดึงเอาพลังพวกนี้กลับคืนไปได้ครับเนื่องจากว่าพลังตรงเส้นแบ่งฤดูกาลนั้นจะเป็นพลังที่สูญเสียพลังชีวิตไปเยอะมากโอคินะเนี่ยเลยไม่สามารถดึงพลังพวกนี้กลับไปได้เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและนี่เนี่ยก็เลยกลายเป็นวิธีที่พวกตัวเอกเนี่ยใช้แก้มือกับโอคินะในด่านเอ็กซ์ตร้านั่นเองครับแล้วก็ไอ้ประตูพวกนี้เนี่ยมันก็มีหลายบานมากเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งแต่ละบานเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อไปยังดินแดนประตูหลังอุชิโรโดะโนคุนิที่อยู่หลักๆของโอคินะและโอคินะเนี่ยก็ยังสามารถใช้ประตูพวกนี้ในการเดินทางไปที่ไหนก็ได้ตามใจอยากเลยครับรวมถึงจะส่งใครไปที่ไหนผ่านประตูหลังพวกนี้ก็ยังได้อีกความสามารถนั้นก็คือการควบคุมพลังชีวิตและพลังจิตใจคือนอกจากตัวของโอคินะจะใช้ความสามารถนี้ได้แล้วนางยังมอบความสามารถนี้ให้กับบริวารของนางใช้ได้อีกด้วยครับเพราะในภาค16โอคินะเนี่ยก็ได้มอบความสามารถนี้ให้กับซาโตโนะและไมเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยไปหาบริวารใหม่โดยการเปิดประตูหลังและมอบพลังให้กับผู้คนในเกนโซเคียวโดยไมจะเป็นคนควบคุมพลังชีวิตส่วนซาโตโนะจะเป็นคนควบคุมพลังจิตใจซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะใช้วิธีเต้นระบำในการมอบพลังให้กับผู้อื่นครับการควบคุมพลังชีวิตเนี่ยเราจะได้เห็นโอคินะใช้ค่อนข้างบ่อยเลยล่ะครับเพราะเหตุวิปราส4ฤดูในภาค16เองเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากพลังชีวิตเช่นกันในมังงะโทอิบาระคาเซนตอนที่42ก็จะมีแสดงให้เห็นด้วยว่าโอคินะเนี่ยสามารถใช้พลังชีวิตในการทำให้ดอกซากุระบานได้และยังได้เผยด้วยครับว่านางเนี่ยสามารถสร้างโยคัยขึ้นมาได้จากการใช้พลังชีวิตยกตัวอย่างเคสของอาอุนเพราะเดิมทีอาอุนเนี่ยเป็นเพียงวิญญาณเทพที่สิงสถิตตามรูปปั้นโคมาอินุเท่านั้นแต่ในช่วงเหตุการณ์ของภาค16ก็มีรูปปั้นโคมาอินุตัวนึงที่ถูกติดตั้งประตูหลังและถูกโอคินะมอบพลังให้ทำให้วิญญาณเทพที่สถิตอยู่ในนั้นกลายมาเป็นอาอุนที่เราเนี่ยได้เห็นกันในทุกวันนี้และยิ่งไปกว่านั้นในตอนเดียวกันนี้เองโอคินะเนี่ยยังได้มีอ้างด้วยครับว่าด้วยความสามารถในการควบคุมพลังชีวิตเนี่ยมันทำให้นางเนี่ยอยากจะสร้างเกนโซเคียวขึ้นมาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ถ้านางเนี่ยอยากทำโหมันเวอร์ขนาดนั้นเชียวแต่ถ้าโอคินะจะทำจริงๆนี่ก็คงจะต้องตบกับยูคาริก่อนแล้วนะส่วนการควบคุมพลังจิตใจนั้นมันไม่มีการใช้ให้เห็นหรือพูดถึงเลยครับทำให้ไม่รู้เลยว่ามันมีกลไกอะไรยังไงแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าที่บริวารทั้ง2คนของโอคินะยอมทำตามโอคินะทุกอย่างแบบไม่หือไม่อือเลยเนี่ยก็อาจจะมาจากความสามารถนี้ก็ได้หรืออย่างที่พวกตัวเอกสูญเสียความทรงจำบางส่วนหลังจากพลาดท่าให้กับโอคินะในการต่อสู้ครั้งแรกในตัวเกมภาค16อันนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีที่มาจากการควบคุมพลังจิตใจเช่นกันครับ
มาในส่วนของการปรากฏตัวโอคินะเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในตัวเกมภาค16โดยนางเนี่ยได้โผล่กลับมายังเกนโซเคียวและอ้างว่าตัวเองนั้นต้องการมาหาบริวารใหม่แทนที่ซาโตโนะและไมซึ่งนางเนี่ยก็ได้ให้ทั้งคู่ไปตามหาผู้คนที่เหมาะสมโดยการเปิดประตูหลังและเสริมพลังให้กับคนคนนั้นเพื่อจะได้เห็นพลังที่แท้จริงชัดยิ่งขึ้นและมันก็ได้กลายเป็นสาเหตุของเหตุวิปราชในครั้งนั้นแต่เอาจริงๆแล้วโอคินะเนี่ยมีจุดประสงค์มากกว่าที่จะมาหาบริวารคนใหม่ครับเพราะนางเนี่ยต้องการให้เหตุวิปราชในครั้งนี้ทำให้เหล่าผู้คนในเกนโซเคียวเนี่ยจดจำตัวของนางเอาไว้ในระดับที่ว่าจำแบบฝังจิตฝังใจกันเลยทีเดียวเชียวสุดท้ายท้ายสุดโอคินะเนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับเหล่าตัวเอกแถมบริวารใหม่เนี่ยก็หาไม่ได้ด้วยครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็จะมีคนที่เข้าข่ายจะมาเป็นบริวารได้อยู่แหละครับนั่นก็คืออมาริสะกับชิโน่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ปฏิเสธโอคินะไปครับหลังจากภาค16โอคินะเนี่ยก็จะมีโผล่กลับมาในตัวเกมภาค 16.5 โดยนางเนี่ยได้ปะทะกับซูเมเดโกทั้ง2คนและได้ช่วยเหลือซูเมเดโกทั้ง2คนนี้ด้วยครับแต่จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมเคยพูดถึงซูเมเดโกเอาไว้ก็แล้วกันน่าจะมีพูดถึงเอาไว้อยู่นะหรือไม่งั้นก็ซื้อเกมมาเล่นแล้วก็เสพเนื้อเรื่องเองมาซะเลยแล้วก็จะมีในภาค 17.5 ที่เรียกได้ว่าโอคินะเนี่ยมีบทบาทสำคัญสุดๆแต่ว่าจุดนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอเก็บเอาไว้ในคลิปถัดไปละกันนะครับส่วนในมังงะเนี่ยก็จะมีโผล่มาเช่นกันครับเอาที่เห็นตามข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ครั้งในมังงะโทโฮอิบาระคาเซ็นตอนที่42คือนางเนี่ยปรากฏตัวมาที่ศาลเจ้าฮาคุเรแล้วก็มาเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นครับในมังงะโทโฮซังเกตสุเซภาค4คือพวกผู้ที่มีแกนนำโดยชิโน่เนี่ยได้บุกมายังดินแดนประตูหลังเพราะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ผู้พูดกลายเป็นผลึกเนี่ยเป็นฝีมือของโอคินะซึ่งพอได้เจอกับโอคินะนางก็ไม่ได้แบบยอมรับหรือปฏิเสธข้อหานี้ครับทำให้ชิโน่และผองเพื่อนเนี่ยรุมตีนางแต่เอาไปเอามาก็กลายเป็นว่าแกงพูดเนี่ยดันโดนโอคินะตบเองซะงั้นและเหมือนโอคินะเนี่ยจะรู้ด้วยครับว่าจริงๆแล้วที่ผู้พูดกลายเป็นผลึกเนี่ยมันเป็นฝีมือของผู้คนจากนรกที่ต้องการจะยึดเกนโซเคียวนางก็เลยบอกกับคราฟิชว่าไปบอกไอ้พวกคนใหญ่คนโตในนรกนะว่าเกนโซเคียวน่ะเป็นที่อยู่ของเทพลับแสนน่าเกรงขามผู้นี้แล้วก็จะมีในมังงะโทโฮซุยโจคะตอนที่24คือตัวของอายะเนี่ยไปได้รูปมาครับเป็นรูปของกลุ่มซาชิกิวาราชิที่ไปอยู่ในสถานที่ไหนก็ไม่รู้นางก็เลยเข้าใจว่าซาชิกิวาราชิพวกนี้ถูกลักพาตัวแล้วอายะเนี่ยก็เอารูปพวกนี้ไปที่ร้านเกดงเทให้มิโออิที่เป็นซาชิกิวาราชิเหมือนกันดูด้วยปรากฏว่ามิโออิเนี่ยก็รู้จักกับพวกที่อยู่ในภาพด้วยครับเพราะซาชิกิวาราชิพวกนี้เป็นซาชิกิวาราชิที่อยู่ในหมู่บ้านมนุษย์และพอดูรูปดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีใครคนอื่นอยู่ด้วยเป็นคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เลื่อนพอเป็นแบบนี้เนี่ยอายะก็เลยรู้ว่าคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นโอคินะครับนางก็เลยเดินทางไปที่ที่หนึ่งที่คิดว่าโอคินะเนี่ยจะอยู่แต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอนั่นเลยทำให้อายะเนี่ยรู้ว่าพวกซาชิกิวาราชิตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ดินแดนประตูหลังนางเลยกลับไปบอกมิโยอิว่าแบบนี้เนี่ยคงต้องไปขอให้เรมุเป็นคนจัดการมิโยอิเนี่ยก็ไปบอกเรมุครับเรมุเนี่ยก็เลยไปหาโอคินะและความจริงเนี่ยก็ได้ปรากฏครับคือพวกซาชิกิวาราชิเนี่ยไม่ได้ถูกลักพาตัวแต่เป็นพวกนางเองเนี่ยแหละครับที่ไปขอโอคินะเพื่ออยู่อาศัยในประตูหลังคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาพวกซาชิกิวาราชิอยู่บ้านใครเป็นสักพักเขาจะต้องย้ายบ้านกันครับเพื่อที่จะเป็นการฝึกตนเองไปในตัวด้วยนะและปัญหาคือเวลาย้ายบ้านเนี่ยมันก็ต้องเก็บข้าวเก็บของด้วยใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็ลำบากเว้ยพวกนางเนี่ยก็เลยต้องมาขอโอคินะอยู่อาศัยในประตูหลังจะได้แบบดูแลบ้านทางไกลผ่านประตูหลังได้ด้วยแล้วเวลาย้ายบ้านเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องแบบเก็บของให้ยุ่งยากด้วยมาที่เรื่องความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ย่อยด้วยนะครับแต่เกรงว่าคลิปเนี่ยมันจะยาวไปและผมเองก็รู้สึกเจ็บคอมากๆแล้วด้วยครับเลยขอสโคปเหลือแค่เหล่านักปราชญ์แห่งเกนโซเคียวก็แล้วกันคนแรกเนี่ยเอาเป็นยาคุโมะยูคาริอันนี้เนี่ยในเรื่องเอ็กซ์ตร้าของเรมุในตัวเกมภาค16จะมีกล่าวถึงอยู่ครับคือโอคินะรู้ว่าไอ้การที่เรมุเก็บพลังจากเส้นแบ่งฤดูกาลมันไม่ใช่วิธีการที่เรมุคิดขึ้นเองแถมคล้ายกับวิธีของคนรู้จักของนายอีกด้วยแต่เรมุเนี่ยก็แต่บ่นว่ามันมีแต่ทฤษฎีของโยคายทั้งนั้นจะไม่ให้เข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกถึงอย่างนั้นโอคินะเนี่ยก็รู้ชัดครับว่าคนที่บอกวิธีการนี้กับเรมุเนี่ยคือยูคาริอารมณ์แบบยูคาริเนี่ยน่าจะรู้ตัวแล้วว่าโอคินะเนี่ยกลับมาในเกนโซเคียวแล้วก็จะมีในหนังสือ Grimoire of Usami ที่ซูเมเดโกเนี่ยได้เขียนถึงการถกเถียงกันเรื่องความเท่าเทียมของโอคินะกับยูคาริเอาไว้อีกคนอย่างอิบารากิคาเซนเนี่ยก็จะมีพูดถึงไว้ในมังงะโทโฮอิบาระคาเซนตอนที่42คือคาเซนเนี่ยได้เผยกับอายะว่าโอคินะเนี่ยเป็นคนรู้จักเก่าแก่ของนางและยังได้บอกกับอายะอีกว่ามันช่างโชคร้ายแค่ไหนที่ได้รู้จักกับโอคินะ
มาครับมาที่ส่วนสุดท้ายของคลิปนะมาดูความน่าสนใจของโอคินะกันบ้างครับเรื่องแรกเนี่ยโอคินะเป็นตัวละครตัวที่2ครับที่ถูกแนะนำตัวว่าเป็นเทพลับซึ่งเทพลับก่อนหน้าเธอนั้นก็คือตัวของคางิยามะฮินะจากภาค10เรื่องน่าสนใจที่2โอคินะเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ตัวละครของโทโฮครับตั้งแต่ยุค PC 98ที่เป็นทั้งบอสในด่านธรรมดาและเป็นบอสในด่านเอ็กซ์ตร้าโดย3คนก่อนหน้านั้นก็จะได้แก่ริกะจากภาค2อริสจากภาค5และจุนโกะจากภาค15อย่างไรก็ตามโอคินะเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่เป็นทั้งลาสบอสและก็เป็นบอสหลักในด่านเอ็กซ์ตร้าอีกทั้งถ้านับตั้งแต่คาซามิยูกะจากภาค4โอคินะเนี่ยก็ถือว่าเป็นบอสคนที่2ครับที่โผล่มา2ด่านติดต่อกันด้วยของยูกะในภาค4นั้นก็จะโผล่มาในด่านที่5และด่านสุดท้ายส่วนของโอคินะเนี่ยจะโผล่มาในด่านสุดท้ายแล้วก็ด่านเอ็กซ์ตร้าเรื่องน่าสนใจที่3คือสเปลการ์ดที่ชื่อฮิกิชิจิเซโนเคนหรือพิธีลับดาบ7ดาวมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าชื่อดาบที่ว่านี้เนี่ยมันเหมือนกับชื่อของดาบที่โทโยซาโตมิโนมิโกครอบครองเอาไว้ครับแล้วเรื่องน่าสนใจสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะเห็นโอคินะชอบนั่งบนเก้าอี้เลื่อนหรือรถเข็นก็ตามเนี่ยแต่ก็ใช่ว่านางจะมีความพิการทางขาแต่อย่างใดนะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าในด่านเอ็กซ์ตร้านางเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนได้ปกติทว่าเดิมทีนั้นท่านซุนเนี่ยเคยได้คิดที่จะทำให้โอคินะเป็นตัวละครที่ต้องนั่งติดรถเข็นไปเลยครับโดยในหนังสือโทเกไรอิเฮนบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเกมภาค16นั้นท่านซุนเนี่ยได้กล่าวว่าแกเนี่ยต้องการให้โอคินะสื่อถึงบุคคลที่มีความพิการและอยากแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่มีความพิการนั้นเข้มแข็งมากแค่ไหนแต่ด้วยความที่มันยากเกินไปที่จะยัดประเด็นนี้เข้าไปในตัวเกมแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดดราม่าด้วยท่านซุนเนี่ยก็เลยตัดเรื่องนี้ทิ้งไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะหวังว่าจะจุใจคนดูกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรตกหล่นหรือผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับสามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Broughton Saber วิกิอังกฤษและทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้โอแมงโกสจงสถิตอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ